ตำรวจภูธรภาค5ก็มีการรวมพลังแล้วก็ร่วมกันปกป้องศักดิ์ศรีของตำรวจไทยครับที่หน้ากองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ข้าราชการตำรวจสังกัดตำรวจภูธรภาค5จากจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางและตำรวจที่เกษียณอายุราชการไปแล้วนะครับเดินทางมากล่าวคำปฏิญาณเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของตำรวจไทยสร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการตำรวจนะครับซึ่งการปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในกทม.จนทำให้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจึงต้องออกมาแสดงพลังเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของตำรวจไทยซึ่งมีผู้บังคับการตำรวจภูธรภาค5มาให้กำลังใจด้วยนะครับและย้ำให้ตำรวจทุกนายต้องอดทนและไม่ทำร้ายประชาชนโดยเด็ดขาดครับ